คุณแม่สรรสนีนำพวกเรามาติดตามความก้าวหน้าในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะวันนี้เราเห็นดวงตาทั้งคู่ของพระองค์แล้วเป็นดวงตาที่มีความรักและมีแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจริงๆค่ะขอให้เรามีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นความชัดเจนและความเป็นจริงในโลกนี้อย่างคนที่รู้แจ้งแทงตลอดเราจะเห็นว่าความรักที่ให้อภัยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนั้นจะทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้การสร้างทีมในการทำของยากนั้นก็ต้องอาศัยความรักที่ให้อภัยค่ะเมื่อใดที่คุณให้อภัยได้คุณก็จะชื่นชมยินดีในกันและกันได้และทุกครั้งที่เราเห็นข้อดีในกันและกันในเรื่องเล็กๆไปจนถึงมันใหญ่ได้ของยากก็ง่ายได้ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยนะคะมาช่วยกันทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เพราะเราไม่ขาดรักด้วยกันเถอะค่ะ คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และในค่ำคืนสุดท้ายของปีนี้มาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มต่อหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่เสถียรธรรมสถานนะคะพบกันในวันที่31ธันวาเพื่อส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ชีวิตผ่องใสที่ใครๆก็ต้องลงทุนเองค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ